คือตัวสังขารเป็นความคิดทั้งสิ้นในหัวเราสองตัวนี้คิดในหัวแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งคือตัวเวทนาก็คือเจ็บที่ใจคิดตรงนี้เจ็บตรงนี้คิดตรงนี้เจ็บตรงนี้ก็คือตัวเวทนาตัวนี้นะคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปดิฉันจะให้3ตัวนี้เรียก3ตัวนี้ว่าเจอรี่เจอรี่ก็หมายความว่านะเป็นตัวแทนของความคิดความจำความรู้สึกนะคะเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวแล้วก็เป็นเพราะว่าเรามีเจอรี่ตัวสังขารตัวนี้นะคะตัวสังขารตัวนี้ที่มันสามารถกระจายความคิดเนี่ยนะจากนิดเดียวนะคะจะสามารถสร้างไอ้นิดเดียวเนี่ยเป็นภูเขาเลากาได้เพราะตัวสังขารตัวนี้ฉะนั้นดิฉันจึงเปรียบเทียบว่าเจ้าสามตัวนี้เปรียบเหมือนกับแม่ทัพในกองทั้งสามเหล่าทัพที่มันสามารถไปเอาลูกน้องหนูอ่ะมาอีกทั้งกองทัพเลยเข้าใจไหมนะคะแล้วก็มารุมมาตุ้มเราเข้าใจไหมเนี่ยนะคะนี่คือความสามารถของเจ้าตัวสังขารที่มันสามารถกระจายความคิดของเราเนี่ยจากนิดเดียวเนี่ยนะไปเป็นทั้งกองเลยก็คือตัวนี้แหละที่มันทำยำใหญ่นี่แหละคือเครื่องปรุงอ่ะเข้าใจไหมที่กำลังใส่ในหัวเราฉะนั้นนี่คือตัวใจของคุณนะคะที่เป็นตัวจริงแล้วนี่คือกองทัพของเจอรี่เนี่ยกองทัพของเจอรี่เนี่ยพอมันเข้ามาแล้วมันก็มาครอบตัวใจของคุณเห็นไหมดำปีเลยครอบเสร็จแล้วมันไม่ใช่รายงานเฉยๆมันเวียงคุณเนี่ยนะตัวใจสีแดงมันเวียงคุณในลักษณะอย่างนี้คุณนี่คือลักษณะของการถูกถล่มถูกจิกถูกควนถูกกระทืบถูกเสียบเนี่ยถูกสับเป็นหมูบัดช่อที่คุณนอนกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเนี่ยนะก็เพราะเจ้าเจอรี่ทั้งกองทัพน่ะมันกำลังเอาคุณจนน่วมเลยนี่คือลักษณะนี้แล้วบางครั้งเนี่ยนะคุณมีความรู้สึกฉันมืดแปดด้านเลยแปดด้านจริงๆอ่ะมองที่ไหนมองไม่เห็นทางออกคุณคิดหรือว่าการฆ่าตัวตายง่ายมันสวนสัญชาตญาณของมนุษย์เข้าใจไหมการฆ่าตัวตายสวนกับสัญชาตญาณของมนุษย์มากเพราะพระเจ้าบอกว่าทุกคนรักตัวกลัวตายทั้งสิ้นแต่ทำไมคนจึงฆ่าตัวตายได้สาเหตุที่เขาฆ่าตัวตายได้เพราะว่าตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเขาอะถูกสับเป็นหมูว่าช่อมันไม่เหลือแล้วอะคือตัวใจอะมันตายแล้วอะตัวจริงมันตายแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาจึงสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายก็อีกนิดเดียวเองอ่ะใช่ไหมถ้าเขามืดแปดด้านจริงๆนะหาทางออกไม่ได้แล้วเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงนะผมไม่รู้จะอยู่ไปทำไมมันตายแล้วมันก็แค่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นใช่ไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคุณต้องมองให้ออกว่านี่เป็นปัญหาของมนุษย์ทั้งโลกค่ะไม่ใช่แค่ตัวเรามนุษย์ทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ถูกเจ้าเจอรี่เนี่ยนะตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเอาจนน่วมเลยลงหาทางออกไม่ได้ไงพอออกไม่ได้มันก็เลยต้องหาทางออกลักษณะต่างๆเนี่ยนะเอาปืนเนี่ยผ่าหน้าไม้เนี่ยมาฆ่าคนเล่นอะไรต่ออะไรนี่ก็เป็นผลของเจอรี่เนี่ยทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่มากที่คุณจะต้องเข้าใจเนี่ยการทำงานเนี่ยของเจ้าเจอรี่เดี๋ยวเราดูภาพต่อไปนะคะเห็นไหมพอมันเข้ามามันก็กลายเป็นเนี่ยจากหนู5ตัวก็กลายเป็นหนู3ตัวฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะคุณทำชีวิตให้ตัวเองง่ายขึ้นทำชีวิตของตัวเองให้ง่ายขึ้นโดยเรียกไม่ว่าปัญหาอะไรเนี่ยถ้าในหัวในใจของคุณรู้ว่าใช้คำเดียวเจอรี่ตอนแรกมันอาจจะดูฟังดูแบบจริตชิดเด็กใช่ไหมแต่ลูกศิษย์ของดิฉันเนี่ยนะใช้เจอรี่แล้วเด็กๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจตัวสมุทัยอริยสัจสี่สมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์ได้ด้วยภาษาง่ายๆฉะนั้นไม่ว่าปัญหาอะไรที่คุณเนี่ยนั่งมีเนี่ยนะต่อจากนี้ไปคุณใช้คำเดียวโหวันนี้เจอรี่เยอะชิบเป๋งเลยง่ายขึ้นไหม
แค่พูดว่าวันนี้เจอเรื่องเยอะชิบเป๋เนี่ยนะคนฟังนะแค่ในกลุ่มของลูกศิษย์อาจารย์สุโกวันนะจะเข้าใจแล้วเอาเลยใช่ไหมเพราะเจอรี่เนี่ยคือมันทุกอย่างเลยนะนะเราคุยกับลูกนะอย่าเอาเจอรี่มาให้แม่นะลูกอย่าเอาเจอรี่มาให้แม่แล้วลูกอ่ะนะเดี๋ยวให้ดูน้องมิมี่นะคะนะว่าแม่เนี่ยนะปี๊ดขึ้นมานะมิมี่โอ้แม่เจอรี่มาแล้วเด็กสี่ขวบนะเด็กสี่ขวบเนี่ยที่เมลเบิร์นเนี่ยนะคะแม่เขาก็กระเตงมาเขาเป็นเด็กที่มีบุญเนี่ยพออาจารย์กลับมาอาจารย์เขาสามารถคุยเนี่ยพอไปเจอรี่พอแม่เขาอะไรขึ้นมาแม่เจอรี่มาแล้วเจอรี่โกรธอาจารย์บอกเจอรี่โกรธแม่ถึงตวัดหนูอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดเรื่องสมุทัยเขาพูดเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เพราะคำว่าเจอรี่เนี่ยตัวเดียวมันง่ายคุณจะไปนั่งพูดเหรออ้อในสัญญานะอันนี้สำคัญต้องลงปรุงแต่งนะไปบอกกันเด็กอายุสี่ขวบว่าสำคัญต้องลงปรุงแต่งนะลูกเอ้ยไม่รู้เรื่องหรอกหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์แต่ถ้าทอมกับเจอรี่อายยังมีหวังลูกนี่คือเรื่องอริยสัจทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมเขาสามารถไฮไลท์ขีดเส้นใต้การกระบาดไอ้ตัวโกรธของแม่เป็นเจอรี่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะสำหรับเด็กสี่ขวบเป็นเด็กมันก็ต่อยอดโอเคนะคะถ้าคุณสมัครใจที่จะเป็นลูกศิษย์ในชั้นเนี่ยคุณใช้เจอรี่ไปเลยไม่ว่ากับเด็กผู้ชายนี่นะเขาไม่สามารถที่จะพูดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกข้างในได้ดีเท่าผู้หญิงผู้หญิงเราก็ยังคือมันก็ไม่ใช่ถึงกับพูดอะไรมานั่งพูดเรื่องเวทนาสัญญาสังขารเราก็ไม่พูดหรอกแต่ไอการที่พูดปัญหาออกมาเนี่ยนะในเนี่ยโอเวอร์คอฟฟี่โอเวอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ยังออกมาบ้างเจอรี่ออกมาบ้างซึ่งช่วยได้แต่ผู้ชายเนี่ยด้วยความที่ลักษณะเป็นผู้นำจะไม่มาเปิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยโอ้ยภาษาข้างในไม่พูดพูดเรื่องเติร์นใช่ไหมนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแม้ผู้ชายก็ยังง่ายสำหรับผู้ชายในการที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกคือใช้คำเดียวแล้วพูดอะไรมากเจอรี่ตัวเดียวจบนะคะฉะนั้นต่อจากนี้เรารู้กันนะคะก็เป็นโค้ดเนี่ยระหว่างเราที่รู้กันเราดูภาพต่อไปนะคะฉะนั้นพอเจอรี่เข้ามาเพราะมีเจอรี่ตัวสังขารเพราะมีเจอรี่ตัวสังขารตัวนี้เนี่ยมันจึงสามารถไปเอาลูกน้องหนูมาอีกทั้งกองทัพเลยมารุมมาต้มเราลักษณะเช่นนี้นะคะฉะนั้นในขณะนั้นอ่ะอันนี้รีแคปก่อนนะคะภาพทุกภาพนี้มีค่าเท่ากันหมดนะเนี่ยจากอันนี้เนี่ยจากสดๆเลยที่จริงเนี่ยมันเร็วมากจึ๊กมากลายเป็นเจอรี่อย่างนี้ทันทีนะไม่พูดพร่ำทำเด็กแต่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมปัญหาของชีวิตเนี่ยเยอะแยะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยสอนให้เรารวบนะคะรวบเนี่ยเป็นลูกโป่งของปัญหาชีวิตอันเดียวก็คือว่านะปัญหาอะไรก็แล้วแต่เป็นปัญหาที่มากับภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตัวกายเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นี่เป็นตัวปลอมนะคะฉะนั้นมันทำหน้าที่เป็นเพียงสะพานเท่านั้นฉะนั้นตัวนี้คือเซนส์ตัวนี้คือเซนส์ออบเจกต์นี่คือทั้งหมดก็คือเซปชั่นเป็นภาษาวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งจะต้องใกล้เคียงกับภาพเสียงในรสสัมผัสคุณเห็นไหมผู้เจ้าเนี่ยนะถึงพูดเรื่องนี้ 2,600 ปีแต่พอเรามาใช้คำว่าวิปัสสนาสติปัฏฐานถูกปลดหมดเลยคนไม่เข้าใจเข้าใจไหมนะคะพอมันเข้ามาแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเจ้าเจอรี่ที่มาปะทะตัวใจนะคะปะทะตัวใจเนี่ยในลักษณะอย่างนี้นะคะก็เอาลูกน้องหนูมาทั้งกองทัพเลยมัดถล่มตัวใจของเราฉะนั้นขณะนั้นน่ะจึงเปรียบเหมือนกับว่าเราทีนี้ดิฉันพูดถึงเราหรือคุณเนี่ยดิฉันไม่ได้หมายถึงเปลือกที่สวยๆงามๆพวกนี้ไม่ใช่ดิฉันจะเล็งไปที่ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงนะคะซึ่งเป็นตัวจริงของเราฉะนั้นพอเจอรี่เนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะมารุมมาตุ้มเราอย่างนี้เราจึงเหมือนกับหลงทางในป่าดงดิบของปัญหาชีวิตคุณเห็นไหมเนี่ยคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากคิดอยู่ตรงนี้ในวงวนของน้ำเน่าเนี่ยออกไม่ได้นี่คือลักษณะเช่นนี้นะคะฉะนั้นในขณะนั้นตัวใจของเราอ่ะจึงเหมือนกับถูกเจ้าศัตรูสามตัวนี้แล้วมันไปเอาลูกน้องมาทั้งกองทัพเนี่ยนะรุมกระทืบตลอดเลยภาพนี้ดิฉันต้องการบอกคุณว่าต่อจากนี้ไปแม้คุณเห็นใครก็ตามที่ทางโลกภาษาโลกประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องอิจฉาเขาใช่ไหมคุณไม่ต้องอิจฉาเขาเพราะว่าอะไรค
คุณหาข้อมูลก่อนว่าคนคนนั้นนะเขามีความรู้เรื่องธรรมไหมมีความรู้เรื่องสติปัฏฐานไหมวิปัสสนาไหมถ้าเขาไม่รู้นะคุณฟันธงไปเลยว่าข้างในของเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะหนึ่งเขาไม่รู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของตัวเองฉะนั้นเขาจะป้องกันตัวใจของตัวเองให้ปลอดภัยจากศัตรูที่มันประชิดตัวอย่างนี้ไม่ได้เพราะพ่อจะไม่แสดงออกเท่านั้นก็ใช่ไหมเขาไม่แสดงออกเท่านั้นแต่ข้างในของเขาอะอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เราก็มาแปลงเป็นแมวตัวใจแมวตัวใจของเราเนี่ยกำลังถูกเจ้าเจอรี่สามตัวนี้เนี่ยนะทั้งเสียบทั้งสับทั้งเฉาะทั้งทุบทั้งอะไรต่ออะไรทุกอย่างนี่เป็นสงครามที่ใหญ่มากเป็นสงครามระหว่าง1ต่อ3หรือไม่นั้นก็1ต่อทั้งกองทัพใช่ไหม1ต่อทัพมันจึงยากไงมันจึงยากมากแม้คุณอ่านหนังสือธรรมะอ่านฟังถ้าคุณไม่ปฏิบัติที่จะเข้าสู่สนามรบจริงๆเนี่ยนะหมัดต่อหมัดกับเจ้าเจอรี่เนี่ยนะคุณอ่านไปเถอะทั้งชาติพุทธวจนะ45เล่มเลยคุณอ่านเลยอะฟังทงให้คุณได้คุณไม่มีทางทุกข์น้อยเลยไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะหมดทุกข์ได้เลยนะคะเพราะไม่มีการต่อสู้ตรงนี้อะมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะล้วนถูกเจ้าศัตรูพวกนี้เนี่ยแนบประชิดตัวทั้งสิ้นเข้าใจไหมคุณหมดโอกาสสู้เพราะนี่เป็นสงครามข้างในคุณมองไม่เห็นตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของคุณที่คุณพูดแต่ใจคุณยังไม่รู้จักเลยคุณไม่รู้จักเลยแล้วคุณจะป้องกันตัวเองได้ยังไงคุณจะป้องกันตัวเองได้ยังไงนะคะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาใหญ่ของมนุษย์เนี่ยนะทุกคนนะแล้วไอ้ที่สิ้นสุดของปัญหาไม่ใช่ไอ้ปลายสุดของปัญหาก็คือสงครามนั่นแหละที่ฆ่ากันเป็นว่าเล่นตรงนี้ฆ่ากันเป็นว่าเล่นจริงๆโอ้ที่เขาบอกว่ายิงกันในสนามฟุตบอลหรือในไอ้คอนเสิร์ต15นาทีที่เขายิงอย่างนี้อู้นี่เรียกว่าเป็นเรื่องของบ้าอย่างสุดแล้วเข้าใจไหมมนุษย์ทั้งโลกนี้เนี่ยแล้วไอ้กระจายข่าวพวกนี้เนี่ยไอ้คนดูน่ะโกรธใครโกรธอิสลามโกรธมุสลิมนะจะต้องแก้แค้นแค่3วันเองเท่านั้นเนี่ยเขาส่งไปเลยไฟเตอร์เจ็ตไปบอมซีเรียทั้งที่คนฆ่ายังอยู่ปารีสคนฆ่าอยู่ปารีสแล้วที่เขาไปทิ้งลงมาใครตายคุณชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงคนธรรมดาใช่ไหมตายแล้วยังไงก็ต้องตีอกชกหัวโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยมันบ้ากันไปทั้งหมดแล้วแต่บ้าทั้งหมดนี้คุณจะต้องรู้ว่าเป็นเพราะศัตรูที่มันประชิดข้างในของเราที่เขาไม่รู้จักเลยอ่ะที่เขาไม่รู้จักเลยอ่ะระบบการศึกษาของโลกไม่ได้สอนเราไม่ได้สอนลูกหลานของเราให้รู้จักไอ้เจ้าเจอรี่พวกนี้ก็ถูกมันสับถูกมันโขกถูกมันจิกถูกมันเนี่ยเนี่ยเฉาะตรงนี้จนกระทั่งไอ้แรงแค้นเนี่ยตรงนี้อันตรายมากนะไอ้การที่คุณดูจากสื่อเนี่ยข่าวอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันเอาไอ้เจ้าเจอรี่ตัวความโกรธเข้ามาพยายามที่จะทำให้คนทั้งโลกโกรธพวกอิสลามโกรธพวกมุสลิมเราต้องทำร้ายเราต้องแก้แค้นอุ้ยคุณมันจะไปกันใหญ่แล้วนะมันจะไปกันใหญ่คุณต้องรู้เท่าทันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเข้าใจไหมความรู้ของพระเจ้าเนี่ยพยายามที่จะบอกเราถึงปัญหาสมุทัยอะที่ต้นเหตุว่ามันมาจากไอ้เจ้าเจอรี่ตัวสังขารนี่แหละตัวดีที่มันทั้งปรุงทั้งแต่งทั้งปั้นทั้งเสริมอะไรเนี่ยอยู่ในหัวเราเท่านั้นแหละที่ทำให้เราเนี่ยนะบ้ามันไปหมดเลยเนี่ยทั้งโลกเนี่ยก็เพราะเจ้าตัวนี้นะคะฉะนั้นเราจะต้องรู้ฉะนั้นคุณเห็นไหมศัตรูนี้สนามรบอันนี้ battlefield อันนี้เนี่ยใหญ่หลวงนะเพราะมันเป็นเรื่องของ1ต่อ3หรือไม่นั้น1ทั้งกองทัพคุณจะสู้ไหมเห็นก็ไม่เห็นถ้าศัตรูอย่างนี้เนี่ยมาเราแค่ปิดประตูเรียกตำรวจใช่ไหมมากันซึ่งหน้าเรายังเห็น
เรายังสู้อย่า